นี้นะคะก็ต้องไปแวะให้ได้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเหมือนไปไม่ถึงค่ะพระอุโบสถแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่วัดพุทธนิมิตอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมค่ะก่อสร้างฐานด้วยหินแม่น้ำโขงแล้วหลังคาเนี่ยก็มุงด้วยไม้แท้ๆเลยนะคะลวดลายฝาผนังหน้าจั่วภายนอกเป็นการปั้นปูนลายนูนต่ำตกแต่งด้วยกระจกเงาส่วนบันไดทางขึ้นอย่างที่เห็นค่ะมีรูปปั้นพญานาคสิงทิพย์มีลวดลายผสมผสานกึ่งสัตว์ในวรรณคดีและยังมีพญานาคครึ่งคนที่เป็นองค์นาคีนาคาสื่อถึงตำนานพญานาคที่มีอิทธิฤทธิ์ในแถบลุ่มแม่น้ำโขงด้วยนะคะรอบๆหลังคาค่ะประดับไปด้วยสัตว์ประจำปีเกิด12นักสัตว์ภายในพระอุโบสถก็มีการเขียนสีน้ำพุทธประวัติประเพณีอีสานฮีต12ครอง14มีพระพุทธชินราชจำลองเป็นองค์พระประธานด้วยซึ่งถือว่าเป็นศิลปะการก่อสร้างที่สวยงามและหาชมได้ยากค่ะเจ้าอธิการสุพิตรัตนโชโตอาวาสวัดพุทธนิมิตนะคะเปิดเผยถึงที่มาของการสร้างอุโบสถว่าหลังบวชได้23พรรษาได้เดินทุดงจนกระทั่งมาพบวัดแห่งนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความร่มเย็นค่ะจึงพัฒนาบุกเบิกมาตั้งแต่ปี2538จนกระทั่งปี2547ก็ได้ออกแบบสร้างอุโบสถเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติกิจสงฆ์ด้วยความชอบศิลปะเป็นการส่วนตัวนะคะจึงนำศิลปะเชียงทองที่พบเห็นในเมืองหลวงพระบางมาผสมผสานกับศิลปะล้านนาค่ะทำให้ลวดลายวิจิตรแล้วก็อ่อนช้อยสวยสดงดงามนะคะโดยมีเจตนามุ่งเน้นเรื่องปริศนาธรรมที่ต้องการสร้างจุดเด่นเพื่อให้ประชาชนเข้าวัดเนี่ยนะคะมาชมความงามไปพร้อมๆกับการเรียนรู้พุทธประวัติรวมไปถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อขัดเกลาจิตใจของผู้เข้าชมอีกทางนึงด้วยค่ะงดงามมากจริงๆนะคะบวชสวยค่ะแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนั้นก็ร่มรื่นทีเดียวเหมาะกับการปฏิบัติธรรมนะคะใช่ค่ะเจ้าภาคอีสานนะคะ